ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในที่สุดในเอเชียนะคะในสโลแกนที่ว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอาจารย์สุริศแกติดภารกิจค่ะเลยไม่สามารถที่จะมาอัดรายการกับอาจารย์ต่ายได้แต่แกจะตามมาที่หลังนะคะติดตามชมผลงานของอาจารย์สุริศได้อีกทีนึงนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วเฮงๆปังๆกันเลยใช่ไหมคะนะคะกับ2ตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวล่างด้วยแถมอีกตัวนึงนะคะก็ด้วยเลข462ของอาจารย์ต่ายนะคะก็รวยๆเฮงๆปังๆกันทั่วหน้าเลยเนาะนะคะก็จะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ อย่างเช่นคุณยายนะคะก็ถูกหวยไปนะคะก็กำลังลำบากพอถูกหวยไปเสร็จแกก็โชคดีแกก็เลยโทรมาขอบคุณอาจารย์นะคะก็หลายๆท่านเลยที่มีความโชคดีหลายๆคนนะคะก็มีการตอบแทนสมนาคุณมาบ้างนะคะบางคนก็บูชาหินไปดีใจค่ะนะคะเพราะแกไม่เคยถูกเลยนะคะแล้วก็พอบูชาไปเสร็จปุ๊บคุณพี่มุกดานะคะอยู่มหาสารคามนะคะแกโทรมาเมื่อเช้านี่เองค่ะว่าแกถูกหวยหลังจากที่แกบูชาหินของอาจารย์ต่ายไปนะคะก็จะถูกหวยแกก็สมนาคุณอาจารย์มาต้องขอบคุณด้วยนะคะก่อนอื่นสำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามานะคะอาจารย์ต่ายชื่ออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะอยู่ที่บางขุนนนท์ซอย2สมาชิกที่มาเรียนดาวนำโชคกับอาจารย์ต่ายเมื่องวดที่แล้วนะคะถูกเฮงๆปังๆไปเลยนะคะโดยเฉพาะคุณยายสุขานะคะเลข52เต็มๆนะคะกับนักเรียนหลายๆท่านที่รวยกันนะคะก็แสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและเข้ามานานแล้วนะคะเลขศาสตร์ของอาจารย์นะคะขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเนี่ยเป็นอาจารย์สอนนะคะสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคนะคะว่าด้วยตัวเลขวันนี้ดาวเด่นเลขอะไรนะคะบนเล่นเลขอะไรเล่นเป็นเลขอะไรอะไรประมาณนี้นะคะโดยใช้ศาสตร์ของ7ตัว9ฐานนะคะทักษะกายโยคนะคะอังคาวิชาธาตุรวมถึงดวงไทยด้วยนะคะดวงอีแปะนี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาผนวกเข้ามาค้นหาสูตรออกมาจนสำเร็จโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาศาสตร์นี้ถึง10กว่าปีเชียวนะคะไม่ใช่เรื่องน้อยๆเลยสำหรับอาจารย์นะคะแต่สรุปจนสุดท้ายเราเนี่ยเราก็ได้ผลออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าปังๆเฮงๆไปเลยนะคะงวดที่แล้วแล้วท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนกับเราไหมคะกับลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่าน10กว่าคนที่มาสมัครโรงเรียนนะคะก็ประสบความสำเร็จไปเฮงๆปังๆกันไปนะคะประมาณนี้ในมีท่านผู้ชมหลายคนโทรมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะจะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่คะก็อาจารย์มองดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณตอนนี้เดือนตุลานะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นช่วง23 24 25นะคะเดือนพฤศจิกายนจะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่อาสมเจษดานะคะถ้าท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะแต่ถ้าที่เป็นที่บางขุนนนท์นะคะลูกศิษย์อีกก็บอกว่าอาจารย์เปิดให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมาเรียนวันอาทิตย์ได้นะคะอาจารย์ก็จะมาเปิดให้อีกทีนึงก็คือน่าจะเป็นช่วงงวดวันที่เดี๋ยวอาจารย์มาคอนเฟิร์มกับอีกทีนึงในงวดครั้งต่อไปดีกว่านะคะน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะนะคะเพราะว่าเดือนนี้เขารวยๆเฮงๆไปแล้วเนาะแล้วคุณล่ะคะรออะไรไม่มาเรียนกับเราหรอคะสนุกจังเลยนะคะประมาณนี้เมื่องวดที่แล้วเนี่ยเลขก็เด่นนะคะวันนี้คู่หูไม่มาไม่รู้จะคุยกับใครนะคะคุยอยู่คนเดียวนะคะก็งวดนี้นะคะไหนๆก็เกินนำไปแล้วอาจารย์ก็ขอยกเลขเลยก็แล้วกันนะคะเลขงวดนี้ประจำวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2560นะคะน
นะคะเลขของอาจารย์ก็จะมี5 4 3 1 2 7แถม0ไปอีกตัวหนึ่งนะคะแถม0ไปให้อีกตัวหนึ่งนะคะงวดนี้ขออีกตัวหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดอยากให้ได้3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างกันนะคะโอเคไหมแคปหน้าจอก่อนนะคะจะได้รวยๆเฮงๆปังๆไปนะคะส่วนเลขของอาจารย์สุวิทย์คอยติดตามชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ไปนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าอาจารย์สุวิทย์แกจะสะดวกมาอัดรายการเมื่อไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตวางลงเลยนะคะเขาบอกว่าทำยังไงดีคะอาจารย์ถึงจะถูกหวยถึงจะรวยได้นะคะก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมค่ะนะคะก็มีสมาชิกหลายคนรวมถึงการคอมเมนต์ที่เข้ามาอยู่ใน YouTube ของเราเกี่ยวกับเรื่องหินนะคะว่าหินเราเฮงๆปังๆขนาดไหนบูชาไปแล้วแล้วรวยหรือไม่รวยโดยเฉพาะพี่มุกดาเพิ่งโทรมาเมื่อเช้าแหม่มๆเลยค่ะว่าแกบูชาหินเป็นครั้งแรกแล้วก็ถูกหวยเลยก็ดีใจกับทุกๆท่านที่ถูกหวยด้วยนะคะอันนี้นะคะขอแนะนำอันนี้เป็นหินไฮไลท์นะคะหินไฮไลท์อันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินดูดซับนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางด้านเกี่ยวกับการดูดซับเลยโดยตรงนะคะจะรวยเราจะเอาเงินของเขามาได้เอาเงินของเจ้ามือมาได้เอาเงินของลูกค้ามาได้เราก็ต้องดูดชั่วยั่วนะคะรวยเฮงๆปังๆนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าปีเสียค่ะนะคะก็ปีเสียเนี่ยในตำนานเขาบอกว่าเป็นสัตว์เทวะนะคะเป็นสัตว์เทวะเวลาจะใช้นะคะก็จะอื้อแม่หกหกเวลาจะบูชาขออำนาจจากท่านนะคะก็ลูกนะคะลูกไปสั่งค่ะขอให้รวยๆเฮงๆวันนี้ถูกหวยเยอะๆเสร็จแล้วก็เอากระเป๋ามารองรับแล้วก็ปัดนะคะปัดเอาเงินเอาทองใส่กระเป๋าของเรานะคะปีเซียนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ของเทวะนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีทวารนะคะอาหารของปีเซียนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเขาก็จะดูดชวบ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 นะคะความรวยจะไปไหนเสียถ้าเขาอยู่กับเราจริงไหมคะนะคะแต่บางท่านบอกถ้าอย่างนั้นจะบูชาเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะคะสร้อยข้อมือนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เส้นกลางนะคะเส้นกลางนะคะเส้นเล็กนะคะสามารถบูชาได้หรือจะสนใจเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอเหมือนอาจารย์หรือสร้อยแขนเหมือนอาจารย์ก็ได้นะคะบูชาแล้วเฮงๆปังๆค่ะเหมือนกับอาจารย์ต่ายที่ถูกงวดทุกงวดทุกงวดแล้วคุณไม่มาสนุกกับเราด้วยเหรอคะนะคะกับโชคลาภใหม่ๆสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะเลขเด่นๆวันนี้อาจารย์มองว่ามันน่าจะมี5นะคะแน่นอนมา5แน่นอนนะคะแล้วก็4น่าจะมาด้วยนะคะไม่น่าจะพลาดนะคะมาแน่นอนค่ะจับคู่ให้ถูกๆนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนบอกจับไม่เป็นเลขมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็โทรเข้ามาค่ะนะคะโทรเข้ามาแล้วอาจารย์เน้นเลขให้นะคะว่าเลขวันนี้เป็นอย่างนี้นะคะคุณสามารถเล่นเลขนี้เลขนี้ได้นะคะตามกำลังวาสนาของคุณนะคะว่าดวงของคุณชนเสียกี่ต่อนะคะถ้าชนเสียไม่ชนเสียเลยนะคะอาจารย์จะให้3ตัวบนนะคะแต่ถ้าชนเสีย1ต่ออาจารย์ให้2ตัวนะคะแต่ถ้าชนเสีย2ต่อขึ้นไปอาจารย์ให้แค่ลิฟวิ่งนะคะตามกติกาของอาจารย์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายเลยนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเบอร์โทรศัพท์0887550254นะคะหรือโทรมาหาอาจารย์ต่ายติดต่อไม่ได้ก็มาที่ ID LINE นะคะ TAYMUNTITA ก็ได้นะคะก็ใกล้เวลาจะหมดแล้วนะคะถ้าหากสนใจก็ขอเชิญแล้วก็วันที่8นะคะที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะอาจารย์เปิดสอน24ถอดรหัสสอนฟรีนะคะสนใจขอเชิญเลยค่ะตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนหรือท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะเรียนการคำนวณหวยนะคะในตำแหน่งในช่วงเช้าเนี่ยเราจะสอน7ตัว9ฐานพื้นฐานให้นะคะเวลาคุณมาเรียนคุณจะได้ไม่งงหรืออยากจะต่อยอดในเรื่องของการคำนวณหวยให้มากขึ้นก็ขอเชิญนะคะในรอบตอนเช้า10โมงถึงเที่ยงแล้วตอนบ่ายเราจะสอนฟรีในเรื่องของ24นะคะเป็นเวลา1เดือนค่ะสนใจขอเชิญนะคะก็หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่นะคะ
ครั้งต่อไปกับพวกเรานะคะชาว Emedia Channel นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูแท้ทิพย์และทีมงานของเราอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมและอาจารย์สอศิวเน่นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ